ปลดเธอออกจากทีมแล้วก็ไล่ออกซะวิกเตอร์เหวยวายผมจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เธอมีที่ยืนตลอด8ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบดไซด์พาร์คเคยเผชิญวิกฤตหลายครั้งทั้งกลุ่มพยาบาลหยุดงานประท้วง2หนโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายหลายล้านและกลุ่มนักต่อต้านการทำแท้งบุกขึ้นมาอาละวาดในล็อบบี้โรงพยาบาลแต่ใครยังไม่เคยเห็นใครมีแบบอาฆาตแค้นแบบที่ปรากฏบนใบหน้าของวิกเตอร์ในตอนนี้เมื่อตอน10โมงวิกเตอร์พร้อมทนาย2คนมาหาเขาถึงห้องทำงานคอยเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด่วนจวนเที่ยงแล้วสมาชิกในห้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเริ่มถึงเวทริกในฐานะหัวหน้าหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์และสุสานคาซาโดทนายประจำโรงพยาบาลเบซายพาเป็นคนบอกให้เรียกสุสานมาด้วยแม้จะยังไม่มีใครพูดเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายแต่เผื่อไว้ก่อนย่อมดีกว่าโดยเฉพาะเมื่อคู่กรณีเป็นคนใหญ่คนโตอย่างวิเจอร์วอลส์เมียผมกำลังจะตายเข้าใจไหมเธอกำลังจะตายจะพ้นคนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทั้งหมดเป็นความผิดของหมอสองคนนั้นหมอดีมาเตโอเพิ่งอยู่ปี2เวทริกบอกเธอไม่ใช่คนตัดสินใจหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านต่างหากที่ตัดสินใจทุกอย่างและตอนนี้หมอชาวก็ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรของเราอีกต่อไปแล้วเวทริกกล่าวให้หมอดีมาเตโอลาออกไปด้วยวิกเตอร์ยืนยันเจ้าตัวยังไม่ได้ยื่นใบลาออกเวทริกแย้งงั้นก็หาข้ออ้างไล่ออกสิวิกเตอร์เสนอเวทริกพยายามตะล่อมเราน่าหาเหตุผลเหมาะๆมาไล่เธอออกได้นะพาร์กล่าวไม่มีเหตุผลเหมาะๆทั้งนั้นน่ะเวทริกเย็นกรานเสียงแข็งผลประเมินของเธอดีเยี่ยมเรามีบันทึกไว้หมดคุณวอลส์ผมรู้ว่าคุณเจ็บแค้นกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยอยากโทษใครสักคนแต่คุณโกรธไม่ถูกจุดเพราะปัญหาที่แท้จริงคือเรามีอวัยวะไม่เพียงพอต่อความต้องการมีคนไข้ตั้งหลายพันคนนอนรอหัวใจใหม่แต่หัวใจบริจาคมีแค่หยิบมือคิดสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไล่หมอติมาติโอออกจริงๆถ้าเธอยื่นอุทธรณ์ล่ะเรื่องราวของบานปลายใหญ่โตตามด้วยการตรวจสอบและตั้งคำถามพวกเขาคงสงสัยว่าทำไมเด็กหนุ่มอายุ17ถึงไม่ได้หัวใจบริจาคตั้งแต่แรกเวทริกกล่าวทุกคนเงียบกริบก่อนพาจะสะบดให้ตายสิวะเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมเวทริกถามถ้าเรื่องนี้แพร่พลายออกไปโรงพยาบาลมีแต่จะเสียหายพวกคุณคงไม่อยากเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องชนชั้นคนจนเขาไม่ถึงการรักษารับรองว่านักข่าวชงประเด็นพวกนี้แน่ๆส่วนเท็จจริงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเขามองไปรอบตัวอย่างตั้งคำถามไม่มีใครตอบสักคนความเงียบคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดพาคิดใช่เราจะปล่อยให้สังคมเข้าใจผิดไม่ได้สุสานเสริมไม่งั้นโดนยำและนักข่าวกับไม่ปล่อยอยู่แล้วเรื่องการเจรจาต่อรองอวัยวะบริจาคสุสานว่าผมก็แค่ผู้ได้เห็นภาพเวทริกว่าจะยังไงก็ช่างวิกเตอร์โตหมอสองคนนั้นก็มีหัวใจที่ควรเป็นของเมียผมไปมันเป็นการบริจาคแบบเจาะจงผู้รับโจเทอริโอมีสิทธิ์ที่จะยกให้ใครก็ได้เวทริกแย้งและคุณรับประกันไงว่าเมียผมจะได้หัวใจวิกเตอร์โวยรับประกันเหรอเวทริกขมวดคิ้วมองพาวนี่ผมตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าเขาถามเราตกลงกันก่อนที่จะรับคนไข้เข้ามาพาตอบตรวจความเข้ากันได้เรียบร้อยแล้วด้วยพาว่าเด็กหนุ่มคนนั้นก็เหมือนกันเวทริกแย้งวิกเตอร์ลุกพรวดขึ้นมาฟังให้ดีนะเมียผมกำลังจะตายเพราะการกระทำบ้าบินของแอบบี้เดเมติโอพวกคุณรู้จักผมน้อยไปใครก็ตามที่กล้าแย้มกับผมหรือว่าครอบครัวของผมรอรับชะตากรรมเลวร้ายได้เลยวิกเตอร์ขู่คุณวอลส์ครับทนายคนหนึ่งของเขาขัดขึ้นคอยพูดคอยจากันดีกว่าครับปะโถเว้ยฟังฉันพูดให้จบก่อนวิกเตอร์วอยขอร้องละครับแบบนี้คุณจะยิ่งเสียเปรียบทนายว่าวิกเตอร์ถลึงตาจ้องทนายพยายามเกลื่อนโทสะเดือดดาลแล้วนั่งลงผมอยากให้จัดการอะไรสักอย่างกับหมอดิมาติโอเขาทิ้งท้ายพร้อมกับจ้องพาริคอมเมนต์เจ้าตัวถึงกับเหงื่อแตกให้ตายเสียแค่ไล่เธอออกกระสินเรื่องติดแค่ว่าเวทริกไม่ยอมว่าพวกนี้กินอัตตาเป็นอาหารหลักหรือยังไงไม่ฟังใครเลยทำไมเวทริกถึงดึงดันไม่ยอมท่าเดียวคุณวอลส์ซูซานพูดเสียงนุ่มนวลฉันขอเสนอให้เราทุกคนใช้เวลาทบทวนเรื่องนี้อีกสักนิดดีไหมคะรีบร้อนเกินไปมีแต่จะเสียหายกันทุกฝ่ายไม่แน่ผ่านไปสักวันสองวันเราอาจจะทางออกที่น่าพอใจเธอจงใจตวัดสายตามองเวทริกแต่เขาทำเป็นไม่เห็นอีกวันสองวันนี้น่าอาจจะตายแล้วก็ได้วิกเตอร์ลุกขึ้นและหันไปมองพาวผ
ผมไม่มีอะไรต้องทบทวนอีกรีบหาทางจัดการหมอดิมาติโอซะฉันเห็นกระสุนละแอบบีบอกมาร์คขยับไฟส่องเข้าไปตรงด้านหลังของช่องอกโลหะสะท้อนกับแสงไฟเป็นประกายแวววาวก่อนปอดจะขยายตัวบดบังตาดีจริงๆในเมื่อคุณเป็นคนเห็นคุณอยากลุยเองไหมเธอเอื้อมหยิบขีมจับเข็มเย็บแผลในถาดเครื่องมือปอดขยายตัวอีกครั้งทำให้มันแฟบลงแป๊บหนึ่งได้ไหมแอบบี้ว่าไม่มีปัญหาวิสัญญีแพทย์บอกแอบบี้ล้วงมือเข้าไปในช่องอกคลำไปตามแนวโค้งใต้กระดูกซี่โครงมาค่อยๆดึงปอดข้างขวาขึ้นอย่างเบามือเธอใช้ปลายขีมหนีบรอบกระสุนแล้วดึงออกมาด้วยความระมัดระวังกระสุนบุบบี้ขนาดจุด .22 ร่วงลงในถาดโลหะเสียงดังแกร้งไม่มีเลือดออกเย็บปิดแผลได้เลยมั้งแอบบี้ออกความเห็นถือว่าโชคดีนะมาร์ควิเคราะห์วิถีกระสุนกระสุนเจาะเข้าที่ด้านขวาของกระดูกสันอกพอดีน่าจะฉลับโดนกระดูกซี่โครงกระสุนเบี่ยงเข้าไปโพรงเยื่อหุ้มปอดเลยแค่ปอดรั่วมาร์คกล่าวหวังว่าเขาจะเข็ดแอบบี้ว่าเข็ดเรื่องอะไรมาร์คไม่เข้าใจอย่ารีอ่านขัดใจเมียแอบบี้ตอบเมียเขาเป็นคนยิงเหรอมาร์คถามโลกเราหมุนไปไกลแล้วนะที่รักแอบบี้ว่าเธอกู้ใจกันเย็บปิดแผลที่หน้าอกทำงานเข้าขากันตามประสาคนรู้ใจ4โมงเย็นแล้วแอบบี้เข้าเวียนตั้งแต่7โมงเช้าเวียนทั้งวันจนน่องระบมยังเหลืออีกตั้ง24ชั่วโมงกว่าจะออกเวรแต่เธอกลับรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีกำลังใจหลังจากผ่าตัดคนไข้รายนี้สำเร็จแถมได้ผ่าร่วมกับมาร์คนี่คือภาพที่เธอวาดฝันไว้มาร์คเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่งทำงานละเอียดและฉับไวตั้งแต่วันแรกที่ได้ร่วมงานกับเขาก็รู้สึกประทับใจมากบรรยากาศในห้องผ่าตัดเป็นไปอย่างสบายสบายมาร์คใจเย็นเสมอไม่เคยตะคอกใส่พยาบาลหรือขึ้นเสียงสักครั้งถ้าวันใดวันหนึ่งมีเหตุให้ต้องนอนบนเตียงผ่าตัดเสียเองแล้วก็ศัลยแพทย์ที่เธอจะยอมให้กรีดมีดผ่าต้องเป็นมาร์คโฮเดลคนเดียวเท่านั้นส่วนตอนนี้แอบบี้ขอทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับเขาเธอรักผู้ชายคนนี้รักอาชีพนี้ชั่วขณะหนึ่งเธอลืมเรื่องวิกเตอร์และหน้าที่การงานซึ่งแขวนอยู่บนเส้นได้เธออาจรอดตัวแล้วก็ได้ยังไม่มีคำสั่งอะไรจากพาวเมื่อชาวเวทริกเรียกเธอเข้าไปคุยบอกว่าประเมินการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินของเธอได้คะแนนดีเยี่ยมเดี๋ยวก็ดีเองแอบบี้ปลอบใจตัวเองขณะมองเตียงคนไข้ถูกเข็นไปยังห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดทุกอย่างจะคลี่คลายเป็นในทางที่ดีเยี่ยมมากมาร์คชมพรางถอดเสื้อคลุมออกฉันเดาว่าคุณพูดแบบนี้กับแพทย์ประจำบ้านทุกคนนะแอบบี้ว่าแต่ประโยคนี้รับรองว่าผมยังไม่เคยพูดกับใครเขาโน้มตัวไปกระซิบใกล้ๆเจอกันในห้องพักแพทย์นะที่รักหมอดิมาติโอคะตะคู่หน้าแดงเมื่อเห็นพยาบาลโผล่หน้ามาตรงประตูคุณพาวโทรหาคุณนะคะเรียกไปพบที่แผนกชุลการตอนนี้น่ะเหรอใช่ค่ะเขารออยู่พยาบาลบอกแค่นั้นก็ผ่าไปแอบบี้มองหน้าคนรักอย่างวันๆทีนี้อะไรอีกล่ะเนี่ยอย่าเพิ่งคิดมากไม่มีอะไรหรอกให้ผมไปเป็นเพื่อนไหมเธอคิดครู่หนึ่งก่อนจะสายศีรษะฉันจัดการเองได้ถ้าต้องการความช่วยเหลือเพจเรียกผมได้เลยนะจะรีบไปด่วนสีเลยเขาบีบมือเธอทีหนึ่งสัญญายิ่งสาวฝืนยิ้มแล้วก้าวออกจากห้องผ่าตัดไปที่ลิฟต์ใจตุ้มๆต่ำๆยังไงไม่รู้เมื่อลงลิฟต์ที่ชั้น2ก็เดินต่อไปยังห้องทำงานของพาวเลขาพาเธอไปยังห้องประชุมแอบบี้เคาะประตูเข้ามาเสียงพาขานตอบเธอสูดหายใจสั้นๆแล้วก้าวเข้าไปพาลุกขึ้นจากเก้าอี้มีสมาชิกอีก2คนคือเวทริกกับผู้หญิงที่เธอไม่รู้จักน่าจะอายุราวๆ40กว่าผมสีน้ำตาลเข้มแต่งตัวเนี๊ยบด้วยชุดสูทสีน้ำเงินจากสีหน้าของพวกเขาแอบบี้ก็ยังเดาไม่ออกว่าเรื่องอะไรแต่รังสังหรณ์บอกว่าไม่ใช่เรื่องดีหมอดิมาเตโอพาพูดผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับซูซานคาสโดทนายประจำโรงพยาบาลของเราทนายงั้นหรือถ้าจะไม่ดีแล้วสิทั้งคู่ทักทายกันมือเย็นเสียบของแอบบี้ยื่นไปจับมือร้อนผาวของอีกฝ่ายแอบบี้เดินไปนั่งข้างเวทริกซูซานเปิดเอกสารขณะที่เวทริกกระแอมพาเริ่มหมอดิมาเตโอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณมีหน้าที่อะไรบ้างช่วงที่ดูแลคาเรนเทอริโอเจ้าตัวขมวดคิ้วผิดที่คิดแฮะฉันตรวจร่างกายเธอเบื้องต้นแล้วย้ายให้ไปแผนกศัลยกรรมประสาทดูแลต่อแอบบี้ตอบ
คนไข้อยู่ในความดูแลของคุณนานแค่ไหนพาร์ทถามบวกลบไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะเธอตอบระหว่าง2ชั่วโมงนั้นช่วยระบุมาให้ชัดหน่อยว่าคุณทำอะไรบ้างพาร์ทถามต่อดูสัญญาณชีพสั่งตรวจแลบเท่าที่จำเป็นรายละเอียดอยู่ในแฟ้มประวัติคนไข้แล้วนี่คะเธอว่าเราได้สำเนามาแล้วซูซานตบเอกสารบนโต๊ะเบาๆฉันเขียนไว้ในนั้นหมดแล้วแอบบี้กล่าวครบถ้วนเลยใช่ไหมสุสานถามให้แน่ใจค่ะครบทุกอย่างแอบบี้ตอบพอจะนึกออกไหมว่าคุณทำอะไรที่ทำให้คนไข้อาการสุดบ้างหรือเปล่าสุสานถามไม่มีค่ะแอบบี้ตอบลองนึกดูดีๆอาจมีบางจุดที่คุณทำพลาดไปไม่มีค่ะแอบบี้ยืนยันเสียงหนักแน่นคุณเข้าใจว่าคนไข้เสียชีวิตแล้วศีรษะเธอได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรงจากอุบัติเหตุรถชนผลวินิจฉัยว่าสมองตายหลังจากเข้ามาอยู่ในความดูแลของคุณหรอแอบบี้กวาดตามองคนทั้งสามเลิกๆนี่ใครก็ได้บอกฉันทีว่านี่มันเรื่องอะไรแอบบี้ถามเรื่องมีอยู่ว่าภาพไปคนต่อบริษัทแวนการ์ดมูชัวร์ที่ดูแลเรื่องประกันให้เราและก็คุณด้วยเพิ่งได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อ 2-3 ชั่วโมงก่อนลงชื่อทนายจากสำนักงานกฎหมาย Hawks Craig and Sussman ผมเสียใจที่ต้องแจ้งให้คุณทราบเรื่องนี้หมอดิมาติโอดูเหมือนว่าทั้งคุณและเบรซายกำลังจะโดนฟ้องข้อหาทำผิดพลาดระหว่างให้การรักษาผ่ากล่าวแอบบี้พ่นลมหายใจแรงมือจับโต๊ะแน่นพยายามฝืนอาการคลื่นเหียนที่จะจู่ก็ตีขึ้นมาพวกเขากำลังรอฟังคำตอบจากเธอแต่เธอทำได้เพียงนั่งตะลึงและสายหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อคิดไม่ถึงใช่ไหมคะสุสานถามฉันมาสาวกลืนน้ำลายค่ะคิดไม่ถึงเลยแอบบี้ยอมรับเขาแค่ส่งหนังสือมาแจ้งเบื้องต้นสุสานอธิบายแต่มีไม่กี่คดีหรอกที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลจริงๆขั้นแรกคณะกรรมการตรวจสอบของราชจะพิจารณาก่อนว่าคดีมีมูลจริงไหมถ้าพวกเขาลงความเห็นว่าไม่มีมูลเหตุให้ฟ้องร้องได้ทุกอย่างก็จบแต่ฝ่ายโจทย์ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องให้พิจารณาคดีได้อยู่สุสานกล่าวฝ่ายโจทย์เธอพึมพำใครสามีผู้ตายค่ะโจเทอริโอสุสานตอบไม่ใช่แน่ๆพวกคุณเข้าใจผิดแล้วแอบบี้ว่าใช่เข้าใจผิดแน่นอนเวทริกเห็นพ้องทุกคนหันไปมองแพทย์อาวุโสที่นั่งนิ่งมาตลอดผมตรวจสอบแฟ้มประวัติคนไข้ด้วยตัวเองแล้วนะอ่านละเอียดทุกหน้าไม่มีตรงไหนสอว่าหมอดิมาติโอทำผิดเธอทำหน้าที่ครบถ้วนทุกอย่างเพเวตริกกล่าวงั้นทำไมเขาถึงเจาะจงฟ้องเธอคนเดียวล่ะไม่ฟ้องหมอคนอื่นด้วยล่ะผ่าย้อนถามฟ้องฉันคนเดียวเหรอคะแอบบี้หันมองทนายหมอผ่าตัดสมองล่ะหมอในห้องฉุกเฉินอีกล่ะไม่มีชื่อคนอื่นเลยเหรอคะแอบบี้ถามมีแค่คุณคนเดียวสุสานตอบกับนายจ้างของคุณโรงพยาบาลเบซายแอบบี้ทิ้งตัวพิงพนักฉันไม่อยากจะเชื่อจริงๆอ่ะผมก็ไม่อยากจะเชื่อเวทริกว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องอ่ะทนายหน้าเลือดพวกนั้นชอบใช้วิธีเหวี่ยงแหจ้องเล่นงานหมอทุกคนที่เข้าใกล้คนไข้อาการหนักผมว่ามันชักไม่ชอบมาพากลเวทริกกล่าววิกเตอร์วอลส์แอบบี้พูดเสียงเบาวิกเตอร์ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้เวทริกสะบัดมือเชิงตัดบทมีสิเขาจ้องจะเล่นงานฉันอยู่อ่ะจะมองไปรอบโต๊ะคิดว่าเพราะอะไรล่ะถึงเจาะจงฉันแค่คนเดียววิกเตอร์เข้าหาโจแล้วก็กล่อมให้เขาเชื่อว่าฉันทำอะไรผิดพลาดสักอย่างฉันจะลองไปคุยกับโจแอบบี้กล่าวไม่ได้เด็ดขาดสุสานขัดทำแบบนั้นเท่ากับประกาศว่าเรากำลังตกที่นั่งลำบากสุสานว่าฉันกำลังตกที่นั่งลำบากอย่างนั้นหรอแอบบี้ไม่เข้าใจยังหรอถ้าคุณรักษาคนไข้อย่างถูกต้องจริงๆเดี๋ยวเรื่องก็จบถ้าคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐลงมติเข้าข้างคุณก็มีโอกาสที่ฝ่ายจะถอนฟ้องแล้วถ้าเขายังดันทุรังจะฟ้องอยู่ดีล่ะแอบบี้ถามการทำแบบนั้นไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีก็ไม่ใช่ถูกๆสุสานว่าไม่เห็นหรือว่าวิกเตอร์พร้อมจะควักกระเป๋าจ่ายแพ้ชนะเขาไม่สนต่อให้ต้องจ้างทนายมาเป็นกองทัพก็ยอมถ้ามันทำให้ชีวิตฉันปั่นป่วนได้คดีคาเร่นน่ะแค่น้ำจิ้มวิกเตอร์อาจตามหาคนไข้ทุกรายที่ฉันเคยรักษาแล้วกล่อมให้พวกเขารุมฟ้องฉันแอบบี้กล่าวและในฐานะนายจ้างเบสไซก็ต้องโดนฟ้องด้วยพาเริ่มมีสีหน้าไม่สู้ดีแอบบี้ก็เช่นกันน่าจะพอมีหนทางผ่อนผันหนักเป็นเบาสุสานเสนอเราต้องหาทางประนีประนอมกับวิกเตอร์ก่อนที่เรื่องจะบานปลายทุกคนเงียบแอบบี้มองหน้าผู้อำนวยการก็รู้ทันทีว่าอีกฝ่าย
คิดอะไรอยู่วิธีประนีประนอมที่ดีที่สุดก็คือไล่คุณออกยังไงล่ะถ้าเราฟังคำพิพากษาแต่รอเกอร์พาร์กับซูซานเพียงสบตากันเงียบๆครู่หนึ่งทนายก็พูดขึ้นเกมเพิ่งเริ่มเรายังมีเวลาหาทางตั้งรับอีกหลายเดือนเธอมองหมอสาวบริษัทประกันจะจัดหาทนายให้คุณฉันแนะนำว่าคุณควรนัดคุยกับทนายฝ่ายนั้นด่วนที่สุดถ้าไม่ลำบากเกินไปหาทนายส่วนตัวไว้ด้วยก็ดีสุสานว่าจำเป็นต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอแอบบี้ไม่เข้าใจจำเป็นสุสานตอบแอบบี้กลืนน้ำลายฉันจะไปเอาเงินที่ไหนไปจ้างทนายแอบบี้ว่าจากสถานการณ์ตอนนี้ไม่จ้างไม่ได้แล้วล่ะหมอดิมาติโอสุสานว่าการเข้าเวรคืนนั้นทำให้แอบบี้รู้สึกว่าช่างโชคดีทางโทรศัพท์และเพจเจอร์ดังตลอดคืนจนไม่มีเวลาเก็บเรื่องคดีฟ้องร้องเธอรับหมดตั้งแต่คนไข้ปอดรั่วไปจนถึงคนไข้ที่มีอาการไข้ขึ้นหลังผ่าตัดแต่บางช่วงก็เงียบเหงาตอนนั้นแหละที่ทำนมน้ำตาจะพังทลายลงเสียให้ได้เธอเคยให้คำปรึกษาและปลอบใจฝ่ายสามีหรือภรรยาหลายคนที่กำลังโศกเศร้าถ้าจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นแอบบี้คิดว่าโจเทอริโอคือคนสุดท้ายที่จะฟ้องเธอฉันทำอะไรผิดยังเห็นใจเขาไม่มากพอเรื่องแสดงความห่วงใยน้อยไปอย่างนั้นหรือให้ตายเถอะเขาจะเอาอะไรจากเธออีกถึงยังไงก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้เธอทำเต็มที่ที่สุดแล้วหลังจากกลัดกลุ้มเรื่องขาเรียนแทบตายสุดท้ายกลับตอบแทนกันแบบนี้หรือโทสะเล่นพลาดขึ้นมาแอบบี้โกรธทนายพวกนั้นโกรธวิกเตอร์และผ่านโกรธโจด้วยใจหนึ่งเธอสงสารเขานะแต่ใจก็รู้สึกเหมือนโดนหักหลังพอ4 ทุ่มถึงมีเวลาได้กลับไปที่ห้องพักแพทย์ใจวุ่นจนไม่มีสมาธิอ่านหนังสือหรือแม้แต่พูดคุยกับมาร์คเธอเอนหลังลงบนเตียงตาจ้องเพดานแข้งขาชาดิกร่างกายราวกับไร้วิญญาณฉันจะผ่านคืนนี้ไปได้ยังไงแค่ลุกจากเตียงยังไม่มีแรงแต่ในที่สุดก็ต้องลุก4 ทุ่มครึ่งเสียงโทรศัพท์ดังแอบบี้ผุดลุกขึ้นนั่งแล้วเอื้อมไปรับสายดิมาติโอจากห้องผ่าตัดหมออาเชอร์กับหมอโฮเดลเรียกพบค่ะตอนนี้น่ะเหรอใช่ค่ะพวกเขากำลังเตรียมผ่าตัดคนไข้รายหนึ่งได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้แอบบี้วางสายทนายใจพรางยกมือเสยผมถ้าเป็นเวลาอื่นหรือวันอื่นเธอคงรีบกระโดดจรไปสวมชุดผ่าตัดอย่างกระตือรือร้นแต่คืนนี้แค่คิดว่าต้องเผชิญหน้ากับมาร์คและอาเชอร์ก็ใจแป้วบาชิปเธอเป็นหมอผ่าตัดนะทำตัวให้สมตำแหน่งหน้าที่หน่อยความรังเกียจตัวเองจุดให้หมอสาวเดินออกจากห้องในที่สุดเธอเจอทั้งคู่อยู่ในห้องพักเบรกชั้นบนพวกเขายืนอยู่ข้างเตาไมโครเวฟพร้อมพูดคุยกันเสียงเบาดูท่าทางที่รีบเงยหน้ามองเมื่อเธอเข้าไปก็รู้ทันทีว่าหัวข้อสนทนานั้นเป็นความลับมาแล้วเหรออาเธอพูดขึ้นคุณได้พักแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแอบบี้ตอบพยาบาลแจ้งว่าพวกคุณกำลังจะผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจนะมาร์กตอบทีมกำลังมาผมติดต่อโมฮันดัสไม่ได้เลยให้แพทย์ประจำบ้านปี 5มาเสียบแทนแต่อาจจะต้องขอให้คุณช่วยอีกแรงอยากร่วมวงด้วยไหมปลูกถ่ายหัวใจเหรอคะถ้าปล่อยให้อะดรีนาลีนได้ฉีดพร่านเธออาจจะหายหดหูแอบบี้ไปอย่างหน้าฉันตื่นเต้นไปหมดแล้วแอบบี้กล่าวแต่คนไข้คือนีน่าวอลส์นะอาเชอร์บอกเธอจ้องเขาหัวใจใหม่ได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะแอบบี้ถามเราโชคดีนะหัวใจกำลังเดินทางมาจากเบอร์ลิงตันวิกเตอร์คงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟถ้ารู้ว่าคุณมาร่วมผ่าด้วยแต่ตอนนี้อำนาจสั่งการอยู่ที่ผมถ้าต้องพึ่งกำลังเสริมในเวลาเร่งด่วนแบบนี้ผมเลือกคุณอาเชอร์กล่าวยังอยากร่วมวงด้วยไหมมาร์คถามย้ำแอบบี้ไม่ลังเลแม้แต่นิดเดียวแง่อยู่แล้วแอบบี้ตอบเอาละเราได้ผู้ช่วยละอาเชอร์พยักหน้ากับมาร์คอีก20 นาทีเจอกันในห้องผ่าตัด3 5 ทุ่มครึ่งมีสายจากโรงพยาบาลวิลคอร์กส์เมมโมเรียลในเมืองเบอร์ลิงตันโทรเข้ามาแจ้งว่าการผ่าตัดเก็บหัวใจราบรื่นดีสภาพอวัยวะสมบูรณ์กำลังลำเลียงไปยังสนามบินโดยรักษาอุณหภูมิไว้ที่4 องศาเซลเซียสหัวใจหยุดเต้นชั่วคราวเนื่องจากแช่อยู่ในสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ความเข้มข้นสูงหัวใจดวงนี้เก็บไว้ใช้งานได้เพียง 4-5 ชั่วโมงเมื่อไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจจะอยู่ในภาวะขาดเลือด
ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายยิ่งขาดเลือดนานโอกาสที่หัวใจจะใช้งานได้หลังปลูกถ่ายก็ยิ่งลดลงเครื่องบินขนส่งอวัยวะน่าจะใช้เวลาเดินทางไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งเที่ยงคืนทีมมารวมตัวกันทุกคนสวมชุดผ่าตัดเตรียมพร้อมนอกจากอาเชอร์มาร์กและสวิกก็ยังมีพยาบาลนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียมแอรอนและแอบบี้นีน่าถูกเข็นเข้ามาในห้องผ่าตัด3ที1 5นาทีพวกเขาได้รับแจ้งจากทางสนามบินโลแกนว่าเครื่องบินลงจอดโดยสวัสดิภาพนั่นเป็นสัญญาณให้ทีมศัลยแพทย์เตรียมตัวแอบบี้ล้างมืออยู่ที่อ่างพลางมองผ่านหน้าต่างเข้าไปในห้องผ่าตัดเห็นพยาบาลกำลังช่วยกันจัดเรียงถาดเครื่องมือและแกะห่อผ้าคลุมผ่าตัดนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียมตั้งค่าต่างๆที่ตัวเครื่องแพทย์ประจำบ้านปี5อีกคนยืนรอเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนไข้ก่อนผ่าบนเตียงร่างของนีน่านอนอยู่ท่ามกลางสายตรวจเครื่องไฟฟ้าหัวใจและสายน้ำเกลือระยงระยางดูเหมือนจะไม่รับรู้ถึงความวุ่นวายรอบข้างสควิกยืนอยู่ตรงหัวเตียงพร่างพูดพึมพำขณะฉีดยาเพนโทบาร์บิทอลเข้าทางสายน้ำเกลือเมื่อเปลือกตาเธอปิดลงเขาจึงสวมหน้ากากครอบปากและจมูกบีบถุงลมทีๆเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปจากนั้นก็ถอดหน้ากากออกขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างฉับไวตอนนี้คนไข้หมดสติไม่สามารถหายใจเองได้ชูริกจับศีรษะของนีน่าเงยขึ้นแย่ปลายโค้งของอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปในลำคอมองหาเส้นเสียงแล้วสอดท่อตามไปส่วนที่เป็นกระป๋องช่วยพยุงไม่ให้ท่อเลื่อนไปมาในหลอดลมชูริกเชื่อมสายท่อเข้ากับเครื่องช่วยหายใจหน้าอกของนีน่าเริ่มกระเพื่อมขึ้นลงเป็นจังหวะขั้นตอนในตอนนี้ใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีไฟผ่าตัดสว่างพืบภายใต้แสงจ้านีน่าดูเหมือนศพมากกว่ามนุษย์ที่ยังมีชีวิตพยาบาลเปิดผ้าที่คลุมร่างนั้นไว้เผยเห็นกระดูกซี่โครงหนุนเด่นหน้าอกเล็บแฟบแพทย์ประจำบ้านฆ่าเสือด้วยการทาไอโอดีนให้ทั่วผิวหนังบริเวณที่จะผ่าประตูห้องผ่าตัดเปิดออกมาร์กอาเชอร์และบีเดินเข้ามาในท่าชูมือสองข้างขึ้นน้ำหยดติ่งๆจากข้อศอกพยาบาลใช้ผ้าขนหนูปลอดเชื้อซับให้แห้งแล้วช่วยสวมเสื้อคลุมกับถุงมือกว่าจะครบทั้ง3คนทีมผู้ช่วยก็เตรียมทุกอย่างเสร็จพอดีอาเชอร์ก้าวเข้าไปที่เตียงหัวใจมาถึงหรือยังกำลังรออยู่ค่ะพยาบาลตอบจากสนามบินโลแกนมาที่นี่แค่20นาทีรถติดมั้งคะตอนตีสองเนี่ยนะคงไม่ดวงซวยเกิดอุบัติเหตุหรอกนะมากว่าอาเชอร์เหลือบมองจอมอนิเตอร์ก็ไม่แน่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ที่เมโยไตถูกส่งขึ้นเครื่องบินมาจากเท็กซัสหลังจากรถพยาบาลขับพ้นสนามบินก็ประสานงานกับรถบรรทุกไตเสียหายและแท้น่าเสียดายมากอ่ะเพราะมันเข้ากันได้กับผู้รับบริจาคพอดีพูดเป็นเล่นชวิกไม่อยากเชื่อผมเคยพูดเล่นหรือมาตอบกลับแพทย์ประจำบ้านปี5ชำเลืองมองนาฬิกาบนผนังผ่านไปเกือบ3ชั่วโมงแล้วตั้งแต่ผ่าเก็บหัวใจเอานะรออีกหน่อยอาเชอร์บอกพลันเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นทุกคนหันขวับไปมองพยาบาลที่รับสายหลังจากวางหูเธอก็รีบแจ้งถึงแล้วค่ะกำลังเอาขึ้นมาให้เราเยี่ยมเริ่มผ่าเลยอาเชอร์สั่งจากจุดที่ยืนอยู่แอบบี้เห็นกระบวนการทั้งหมดแค่ในมุมแคบถ้ามีไหล่ของมาร์คขยับมาบังเป็นช่วงๆอาเชอร์กับมาร์คทำงานเข้าขากันดีและเป็นไปอย่างฉับไวเสียงดังมาจากอินเตอร์คอมบนผนังหมอเมฟจากทีมเก็บอวัยวะมาถึงแล้วค่ะเรากำลังใส่สายรับเลือดแล้วก็ส่งเลือดมาร์คบอกให้เขาเข้ามาได้เลยแอบบี้มองผ่านช่องกระจกบนประตูห้องผ่าตัดเห็นชายคนนั้นยืนรออยู่ตรงอ่างล้างมือข้างกายเขามีกระติกใบย้อมตั้งอยู่บนรถเข็นแบบเดียวกับที่เคยใช้บรรจุหัวใจของคาร์เรนเขากำลังเปลี่ยนชุดเดี๋ยวจะตามเข้าไปค่ะพยาบาลหน้าเคาน์เตอร์แจ้งครู่หนึ่งเมฟก็เข้ามาเขาเป็นชายร่างเล็กหน้าผากเหมือนมนุษย์ยุคหินจมูกแหลมงุ้มคล้ายจะงอยปากเหี่ยวอยู่ภายใต้หน้ากากอนามัยยินดีต้อนรับสู่บอสตันอาเชอร์ทักทายพลางเหลือบตามองผู้มาเยือนผมบิลอาเชอร์นี่มาร์คโฮเดลเลโอนาร์ดเมฟผมอยู่ทีมเดียวกับหมอนิโคลัสที่วิลคอกส์เดินทางมารับเรือดีไหมเลนมาร์คถามก็ดีครับเสียงเดียวไม่มีบริการเครื่องดื่มอาเชอร์ฉีกยิ้มใต้หน้ากากไหนดูซิว่าคุณเอาอะไรมาให้เราเป็นของขวัญคริสต์มาส
อาเชอร์ถามรับรองว่าถูกใจแน่ขอใส่สายเนี่ยเสร็จก่อนแล้วผมจะเปิดดูนะขั้นแรกของการเชื่อมต่อระหว่างคนไข้กับเครื่องหัวใจและปอดเทียมก็คือต้องใส่สายเข้าไปยังหลอดเลือดออต้าส่วนต้นภายใต้การควบคุมของนักปฏิบัติการเครื่องนี้เปรียบเสมือนหัวใจและปอดชั่วคราวทำหน้าที่ฟอกเลือดดำให้กลายเป็นเลือดแดงที่มีปริมาณออกซิเจนสูงก่อนจะปั๊มผ่านสายส่งเลือดกลับไปยังหลอดเลือดแดงใหญ่ออต้าอาเชอร์เย็บรอบผนังหลอดเลือดออต้าส่วนต้นเป็นวงกลม2ชั้นเหมือนหูรูดจากนั้นใช้ปลายมีดทิ่มเข้าไปในหลอดเลือดเลือดพุ่งทะลักออกมาเขารีบสอดสายเข้าไปในรอยผ่านั้นและดึงไหมที่เย็บไว้ให้ตึงเลือดไหลชาลงกระทั่งเลือดแค่ซึมๆเมื่อเย็บปลายสายเข้าที่เลือดก็หยุดไหลส่วนปลายสายอีกข้างเชื่อมต่อกับตัวเครื่องมาร์คเริ่มใส่สายรับเลือดทางหลอดเลือดดำใหญ่โดยมีแอบบี้คอยช่วยโอเคอาเชอร์ถอยออกมาจากเตียงแกะของขวัญกันดีกว่าพยาบาลเปิดฝากระติกช้อนก้อนอวัยวะที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส2ชั้นขึ้นมาแกะเชือกผูกปากถุงแล้วเทหัวใจสดๆลงในอ่างน้ำเกลือเย็นอาเชอร์ประคองหัวใจแช่เย็นไว้ในอุ้งมืออย่างทนุถนอมเผาออกมาได้สวยมากเลยอ่ะฝีมือเนี้ยไม่เบาอาเชอร์ชมขอบคุณเมฟพูดอาเชอร์ลูบปลายนิ้วไปบนผิวด้านนอกของมันหลอดเลือดแดงนุ่มแล้วก็เรียบดีสะอาดเอี่ยมอ่องอาเชอร์ว่าแต่เล็กไปหน่อยอ่ะว่าไหมแอบบี้มองมาข้ามเตียงผู้บริจาคตัวใหญ่แค่ไหนหนัก44กิโลกรัมเมฟต่อหมอสาวขมวดคิ้วผู้ใหญ่เหรอแอบบี้ถามเด็กผู้ชายวัยรุ่นอ่ะสุขภาพแข็งแรงดีเธอเห็นแววกังวลปรากฏขึ้นในดวงตาของอาเชอร์แวบหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเขามีลูกชายวัยรุ่น2คนอาเชอร์วางหัวใจลงในอ่างน้ำเกลือดังเดิมผมจะทำให้ดีที่สุดเขาบอกแล้วหันไปสนใจนีน่าต่อมาร์คใส่สายในส่วนของเขาเสร็จพอดีสายยาง2เส้นถูกสอดเข้าไปในรอยเกรดบริเวณหัวใจห้องบนขวาและยึดไว้ด้วยวิธีเย็บแบบหูรูดเลือดดำจะออกมาทางสายนี้เข้าสู่ห้องเครื่องเพื่อฟอกผ่านปอดเทียมอาเชอร์กับมาร์คช่วยกันใช้ครีมหนีบที่หลอดเลือดเวเนคาวาทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อการไม่ให้เลือดไหลเวียนกลับไปยังหัวใจหนีบเอออต้ามาร์คพูดพลางใช้ครีมหนีบบนหลอดเลือดเอออต้าส่วนต้นตอนนี้ระบบไหลเวียนเลือดของนีน่าอยู่ภายใต้การควบคุมของนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียมอุณหภูมิร่างกายก็เช่นกันเมื่อของแล้วในร่างกายเย็นลงอุณหภูมิก็จะลดช้าลงช้าลงจนถึง25องศาเซลเซียสเทียบเท่าภาวะตัวเย็นเกินวิธีนี้จะช่วยรักษาเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจดวงใหม่หลังการปลูกถ่ายและลดการใช้ออกซิเจนของร่างกายสควีกปิดเครื่องช่วยหายใจเสียงครืดคราดเป็นจังหวะเงียบลงไม่จำเป็นต้องปั๊มลมเข้าปอดอีกเพราะเครื่องหัวใจและปอดเทียมทำหน้าที่แทนแล้วขั้นต่อไปก็คือปลูกถ่ายหัวใจอาเชอร์กรีดหลอดเลือดแดงใหญ่ออต้าและหลอดเลือดแดงสู่ปอดเลือดพุ่งกระฉุดออกมาจากช่องอกกระเซ็นเลอะเทอะบนพื้นพยาบาลรีบโยนผ้าไปซับไว้อาเชอร์ยังคงคร่ำเคร่งไม่สนใจเหงื่อที่ผุดพราวบนหน้าผากขั้นต่อไปกรีดผ่าหัวใจห้องบนเลือดสีเข้มกว่าและปริมาณมากกว่าสาดกระเซ็นไปทั่วเสื้อคลุมของเขาก่อนจะตัวจะจ้วงมือลึกลงไปในช่องอกแล้วช้อนหัวใจอ่อนปวกเปียกขึ้นมาใส่ชามอ่างเลยเพียงโพรงกรวงโบแอบบี้ไงหน้ามองจอมอนิเตอร์ใจหายว่าไม่เห็นเส้นเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจราบเรียบก็ไม่แปลกเพราะหัวใจถูกนำออกจากร่างนี้หน้าไปแล้วสัญญาณชีพทั้งหมดหยุดลงฉับพลันแต่คนไข้ยังมีชีวิตมาประคองหัวใจบริจาคขึ้นมาจากอ่างแล้วเอาไปใส่ในช่องอกกรวงโบบางคนบอกว่าขั้นตอนนี้คืองานปะปาชั้นสูงเขาพูดพลางขยับหัวใจให้พอดีกับตำแหน่งเหมือนเย็บตุ๊กตาอะไรทำนองนั้นนะแต่ถ้าเผลอใจลอยแล้วก็นะรู้ตัวอีกทีคุณอาจเย็บหัวใจกลับหน้ากลับหลังแพทย์ประจำบ้านปีห้าหัวรอไม่ตลกนะมีเรื่องจริงอาเชอร์ปรามขอน้ำเกลืออาเชอร์สั่งพยาบาลยกอ่างน้ำเกลือเย็นเฉียบราดลงบนหัวใจเพื่อรักษาอุณหภูมิให้ต่ำเข้าไว้ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอมาร์คพูดพร้อมกับแทงเข็มเย็บแผลลงไปที่หัวใจห้องบนซ้ายแต่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องปฏิกิริยาตอบสนองต่อยาหรือวางยาสลบไม่ดีสุดท้ายก็โทษหมอผ่าตัดไว้ก่อนเลือดข้างในนี้เยอะมากอาเชอร์สังเกตใส่สายระบายเลือดอาบี้
เมื่อเสียงเครื่องดูดเงียบลงทั้งห้องก็เงียบกริบศัลยแพทย์ทั้งสองเร่งมือทำงานได้ยินเพียงเสียงเครื่องหัวใจและปอดเทียมครางหึงกับเสียงขีมจับเข็มเย็บแผลดังกริ๊กกริ๊กบางแผลค่อยๆเชื่อมเข้าหากันแอบบี้ใช้สายระบายดูดเลือดออกเป็นระยะแต่ยังมีเลือดทะลักออกมาจนชุ่มผ้าคลุมผ่าตัดและหยดลงพื้นผ้าที่กองอยู่ตรงเท้าเปียกโชกมาร์กเตะมันออกไปด้านข้างก่อนที่พยาบาลจะโยนผืนใหม่มาสับเปลี่ยนอาเชอร์ตัดไหมเย็บแผลต่อหลอดเลือดห้องบนขวาเสียละสายส่วนหัวใจมาร์กสั่งพยาบาลรีบยืนให้เขาสอดมันเข้าที่หัวใจห้องบนซ้ายแล้วฉีดน้ำเกลืออุณหภูมิ4องศาเซลเซียสเข้าไปน้ำเกลือเย็นเฉียบจะช่วยลดอุณหภูมิภายในหัวใจห้องล่างและไล่ฟองอากาศข้างในจนหมดเอาล่ะอาเชอร์จัดตำแหน่งหัวใจอีกครั้งเตรียมเชื่อมหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้าผมจะเชื่อมมันเข้าด้วยกันแล้วนะอาเชอร์กล่าวมาร์คละมองนาฬิกาบนผนังเราทำเสร็จเร็วกว่ากำหนดเป็นทีมที่สุดยอดจริงๆทันนั้นเสียงอินเตอร์คอมก็ดังขึ้นคุณวอลส์อยากทราบว่าภรรยาของเขาเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอาเชอร์ตะโกนตอบคิดว่าอีกนานไหมคะประมาณ1ชั่วโมงบอยเข้ารอหน่อยไม่มีเสียงตอบกลับมาอีกอาเชอร์สำเริงมองมาร์คอวดเบ่งไม่รู้เวลาจริงวิกเตอร์น่ะเหรอใช่ก็เจ้ากี้เจ้าการไปซะทุกเรื่องฮึตัวปัญหาของแท้อาเชอร์ตวัดเข็มเย็บแผลอย่างขมักเขม้นขณะพูดแต่ก็นั่นแหละถ้าผมรวยอย่างเขาก็คงจะเบ่งเหมือนกันอาเชอร์กล่าววิกเตอร์ไปร่ำรวยมาจากไหนแพทย์ประจำบ้านปี5ถามขึ้นอาเชอร์เหลือบมองคนถามอย่างประหลาดใจคุณไม่รู้จักวิกเตอร์วอลส์หรอเจ้าของบริษัท VMI International คุมตั้งแต่ตลาดสารเคมีไปจนถึงหุ่นยนต์นู่นน่ะอาเชอร์กล่าวตัว V ย่อมาจากชื่อเขาหรอครับแพทย์ประจำบ้านปี5ถามใช่อาเชอร์ผูกปมไหมแล้วก็ตัดออกเรียบร้อยเอาครีมหนีบออกได้ละผมกำลังจะดึงสายส่วนหัวใจออกมาร์คหันไปสั่งแอบบี้เตรียมใส่สายนำไฟฟ้ากระตุ้นการเต้นของหัวใจได้เลยอาเชอร์หยิบเข็มเย็บแผลเล่มใหม่ขึ้นมาจากถาดเครื่องมือแล้วเริ่มเย็บเชื่อมหลอดเลือดแดงสู่ปอดพอผูกปมใหม่เสร็จก็สังเกตว่าหัวใจพองขึ้นดูนี่สิเขาร้องมันบีบตัวได้เองทั้งที่ยังเย็นเฉียบอ่ะสงสัยเจ้าหนูนี่อยากเต้นเต็มทีอาเชอร์ว่าใส่สายนำไฟฟ้ากระตุ้นการเต้นของใจเรียบร้อยมาร์กบอกผมฉีดเอซูเพรลเข้าไปแล้ว2ไมโครกรัมสวิกแจ้งเพื่อเขาเฝ้ารอให้ยาออกฤทธิ์กระตุ้นให้หัวใจบีบตัวทว่ามันยังคงนิ่งเฮ้ยไม่เอาหน้าอาเชอร์ชักใจไม่ดีอย่าดับฝันกันแบบนี้เซ่ให้ช็อตไฟฟ้าไหมคะพยาบาลคนหนึ่งเสนออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอดูอีกเดียวอาเชอร์ว่าหัวใจบีบตัวเล็กน้อยแล้วอ่อนปวกเปียกดังเดิมเพิ่มไอซูเพรลเป็น3ไมโครกรัมสวิกพูดหัวใจบีบตัวอีกครั้งก่อนจะนิ่งไปอีกอัดเพิ่มอีกอาเชอร์สั่ง4ไมโครกรัมสวิกพูดพรางฉีดยาเข้าทางสายน้ำเกลือหัวใจบีบตัวและคลายออกช้าๆสวิกเหลือบมองจอปุ่มเครื่องไฟฟ้าหัวใจ QRS เริ่มปรากฏให้เห็นชีพจรขึ้นไปที่50 64 70ปรับความเข้มข้นจาก1ไป10มาร์คสั่งทำอยู่สวิกตอบอาเชอร์สั่งพยาบาลแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องพักฟื้นทีว่าเราใกล้เสร็จละเอาล่ะหยุดการทำงานของเครื่องหัวใจและปอดเทียมดึงสายออกให้หมดมาร์คบอกสวิกเปิดเครื่องช่วยหายใจดูเหมือนว่าทุกคนจะถอนหายใจโล่งอกพร้อมกันขอให้หัวใจเข้ากับเธอได้ด้วยเถอะมาร์คภาวนาผลตรวจหาความเหมือนกันของแอนติเจนบนผิวเซลล์ใกล้เคียงแค่ไหนอาเชอร์ถามแล้วหันไปหาเมฟไม่มีใครยืนอยู่ข้างหลังเขาแอบบี้มัวแต่จดจ่อกับการผ่าตัดจึงไม่ทันสังเกตว่าเมฟออกไปตอนไหนเขาออกไปได้20นาทีแล้วค่ะพยาบาลบอกออกไปดื้อๆอย่างนั้นน่ะเหรออาเชอร์ถามคงกลัวตกเครื่องมั้งคะพยาบาลคนเดิมว่าอะไรกันยังไม่ทันได้จับมือทักทายกันเลยอาเชอร์หันกลับไปมองคนไข้โอเคเราทำสำเร็จละบทที่7นาดียาทนไม่ไหวอีกต่อไปทั้งเสียงร้องวายๆจะเอาโน่นเอานี่ในจะพลังงานล้นเหลือของเด็กผู้ชายที่ปลดปล่อยออกมาเป็นคำสบถและใช้กำลังต่อยตีกันไม่เว้นแต่ละวันแถมตอนนี้ยังเมาเรืออีกเล่นเอาทั้งหมดแรงเด็กคนอื่นๆก็เช่นกันขนาดเกรเกอร์ที่ดูแข็งแรงกว่าใครยังไม่รอด
วันไหนทะเลพิโรธขึ้นมาเรือจะเวียงสะบัดอยู่บนยอดคลื่นทุกคนเอาแต่นอนสมบนเตียงสองชั้นเสียงอดกรวนจากอาการคลื่นเฮียนดังขึ้นมาถึงดาดฟ้าเรือรองหารชั้นล่างมืดสลัวท้องทางเดินเงียบสงัดเรือทั้งลำกลายเป็นเรือผีสิงและถูกบังคับโดยลูกเรือที่อยู่ในสภาพเหมือนไร้วิญญาณทว่ายาคอฟไม่เคยรู้สึกแบบนั้นสักครั้งเขาไม่เวียนหัวหรือคลื่นไส้เด็กชายเดินไปทั่วเรือไม่มีใครห้ามเพื่อลูกเรือยินดีด้วยซ้ำที่เขาคอยป้วนเปียนไกลๆยาคอฟมักแวะไปหาคูบีเซฟในห้องเครื่องยนต์ท่ามกลางเสียงลูกสูบดังสนั่นและควันดีเซลทั้งคู่ตั้งกระดานมักรุกประลองกันบางครั้งยาคอฟก็ชนะท้องร้องเมื่อไหร่ก็เดินเตะเข้าไปในห้องครัวพ่อครัวที่ชื่อลูบี้จะต้อนรับด้วยชาซูบีทรูดและเค้กน้ำผึ้งสูตรบ้านเกิดของเขาที่ยูเครนลูบี้เป็นคนพูดน้อยส่วนมากถามแค่ว่าเอาอีกไหมหรืออิ่มหรือยังอาหารที่เจ้าตัวแบ่งให้กินแทนคำพูดทั้งหมดแล้วนอกจากนี้ยังมีห้องเก็บของฝุ่นเคราะห์ให้เข้าไปผจญภัยห้องวิทยุที่มีแผงควบคุมกับปุ่มละลานตาเรือชูชีพซึ่งถูกคลุมด้วยผ้าใบบนดาดฟ้าเอาไว้เล่นซ่อนแอบได้นี่เป็นบริเวณเดียวที่ยาคอฟยังไม่เคยล่วงล้ำเข้าไปก็คือแถวท้ายเรือเพราะหาทางเข้าไม่เจอสักทีส่วนที่เขาชอบที่สุดก็คือห้องควบคุมเรือกัปตันดีบรอฟกับผู้ช่วยมักทักทายเขาด้วยรอยยิ้มเอ็นดูและอนุญาตให้นั่งเล่นที่โต๊ะแผนที่เด็กชายเชนิ้วชี้ขีดลากตามเส้นทางเดินเรือที่ผ่านมาแล้วจากท่าเรือเมืองริก้าลงไปยังทะเลบอลติกทะลุช่องแคบผ่านเมืองมัลโมและโคเปนเฮเกนอ้อมไปทางเหนือสุดของเดนมาร์กแล้วตัดข้ามทะเลเหนือสมองเห็นท่านขุดเจาะน้ำมันเรียงรายเป็นระยะเพราะมันมีชื่อด้วยเช่นมอนโทรสฟอร์ติสไพเปอร์ทะเลเหนือกว้างใหญ่ไพศาลกว่าที่เคยจินตนาการไว้ไม่ใช่แค่แอ่งน้ำสีน้ำเงินเล็กจิ๋วมันที่ปรากฏบนแผนที่ต้องใช้เวลาล่องเรือตั้ง2วันผู้ช่วยกัปตันบอกว่าอีกไม่นานเรือจะแล่นเข้าสู่เขตทะเลที่กว้างใหญ่ยิ่งกว่านี้มหาสมุทรแอตแลนติกนั่นเองพวกเขาไม่รอดหรอกอยากขอบว่าใครไม่รอดนาดิยากับเพื่อนของผมไงต้องรอดสิอีกฝ่ายตอบทะเลเหนือถือว่าเป็นจุดปราบเซียนเดี๋ยวท้องไส้ของพวกเขาก็ปรับตัวได้เองมันเกี่ยวกับหูชั้นไหนเอ้าหูกับท้องจะเกี่ยวกันได้ยังไงหูแม่หน้าที่รับความเคลื่อนไหวพอเคลื่อนไหวมากไปมันก็เลยงงไงยังไงอ่ะฉันก็ไม่รู้ลีนเขาว่ากันมาอย่างเนี้ยผมไม่เมาเรือเลยแสดงว่าหูชั้นในผิดปกติหรือเปล่าอ่ะอ๋อสงสัยเลือดกะลาสีแรงนะมั้งยาคอฟก็มองปลายแขนซ้ายที่ด้วนกุดพรางสายศีรษะไม่น่าใช่ผู้ช่วยกัปตันยิ้มแกน่ะมันหัวดีสมองสำคัญกว่าเยอะที่แกกำลังจะไปจำเป็นต้องใช้สมองทำไมล่ะที่อเมริกาถ้าแกฉลาดก็เป็นเศรษฐีได้ไม่อยากเป็นเศรษฐีหรือไงไม่รู้สิทั้งกัปตันและผู้ช่วยระเบิดเสียงหัวเราะออกมาพร้อมกันฉันว่าบางทีไอ้หนูนี่อาจไม่มีสมองก็ได้นะกัปตันสับพยอกยาคอฟมองเขาอย่างกรุ่นกรอดล้อเล่นนะผู้ช่วยกัปตันว่าผมรู้นี่ฉันอยากรู้ว่าทำไมแกไม่เคยหัวเราะเลยว่าไอ้หนูผมแค่ไม่อยากหัวเราะดิบรอฟถอนใจแล้วหันไปพูดกับผู้ช่วยไอ้เด็กเหลือขอนี่จะได้ไปอยู่บ้านเศรษฐีในอเมริกาแต่ดันไม่ยินดีใจมันบ้าหรือเปล่ายาคอฟยักไหล่ก่อนหันกลับไปดูแผนที่ผมไม่ร้องไห้ด้วยอเล็กเซย์นอนคุดคู้กอดชูซูบนเตียงชั้นล่างก่อนจะสะดุ้งตื่นเมื่อยาคอฟทิ้งตัวนั่งบนฟูกจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนเนี่ยอเล็กเซย์หลับตาตอบฉันเวียนหัวเย็นนี้ลูบี้ทำเกี๊ยวเนื้อแกะฉันซัดไป9ชิ้นน่ะเงียบหน้านายไม่หิวหรอหิวสิแต่คลื่นไส้อะฉันกินไม่ลงยาคอฟถอนใจพรางมองรอบห้องในนี้มีเตียง8เตียงถูกครอบครองโดยเด็กๆที่ป่วยจะลุกไม่ไหวไปแล้ว6เตียงเขาแวะไปห้องข้างๆมาเมื่อกี้พบว่าแต่ละคนหมดสภาพไม่ต่างกันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเลยหรือเกี่ยวกับหูชั้นในเด็กชายอวดภูมิพูดบ้าอะไรอเล็กเซย์บ่นเพราะหูของแกท้องไส้ถึงปั่นป่วนยาคอฟกล่าวหูฉันปกติดีอเล็กเซย์เถียงแกนอนสมมา4วันแล้วนะลุกขึ้นมากินอะไรบ้างเหอะยาคอฟแนะนำ
อย่ายุ่งนะอเล็กเซียดูยาคอฟกระชากสุสุออกจากอ้อมแขนเพื่อนเอาคืนมาอเล็กเซ่ไวไวก็มาเอาเองซิยาคอฟว่าเอาคืนมานี่อเล็กเซ่ร้องลุกก่อนเร็วๆยาคอฟลุกหนีจากเตียงอเล็กเซ่พยายามปลายมือเปะปะหาตุ๊กตาแสนรักทว่าคว้าได้เพียงอาการลุกขึ้นมาแล้วอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นอเล็กเซ่ลุกขึ้นนั่งห่อไหล่ครู่หนึ่งศีรษะโครงไปมาตามจังหวะคลื่นสภาก็ยกมือปิดปากแล้วกระโจนไปอาเจียนในอ่างล้างหน้าเขาร้องโอดโอยก่อนจะคลานกลับมานอนบนเตียงเดิมยาคอฟส่งชูซูคืนให้เด็กชายกอดตุ๊กตาแนบอกบอกแล้วไงว่าเวียนหัวจะไปไหนก็ไปยาคอฟจึงออกมาจากห้องพักเตร่เตร่ผ่านทงทางเดินไปยังห้องของนาดิยาเมื่อเคาะประตูแต่ไม่มีเสียงตอบจะไปเคาะห้องของเกรเกอร์ต่อใครวะเสียงถามไม่พอใจผมเองยาคอฟคุณยังไม่หายปวดหัวอีกหรอไปให้เป็นพลหน้าห้องฉันเขาก็พระจากมาไปตระเวนอยู่รอบๆเรือพักใหญ่ลูบี้หลับกรนครอกไปแล้วส่วนกัปตันกับผู้ช่วยกำลังยุ่งเลยไม่มีเวลาคุยเล่นด้วยโดดเดี่ยวอีกตามเคยเด็กชายลงไปหาคูบีเซฟในห้องเครื่องยนต์ทั้งคู่ตั้งกระดานหมากรุกยาคอฟเป็นฝ่ายเริ่มก่อนลุงเคยไปอเมริกาหรือยังอ่ะเขาตะโกนถามแข่งกับเสียงลูกสูบ2ครั้งคูบีเซฟตอบพลางเลื่อนเบี้ยไปข้างหน้าชอบไหมไม่รู้สิเพราะพอถึงท่าเรือปุ๊บก็โดนสั่งห้ามเอาไปไหนอ่ะไม่เคยได้เห็นเดือนเห็นตะวันกับเขาหรอกเอ้าทำไมกัปตันถึงห้ามล่ะกัปตันน่ะไม่ได้ห้ามพวกที่อยู่ในห้องโดยสารท้ายเรือนั่นต่างหากใครเหรอผมไม่เคยเห็นเลยไม่มีใครเคยเห็นทั้งนั้นแหละเอ้างั้นลุงรู้ได้ยังไงล่ะว่ามีคนอยู่ไปถามลูบี้สิหมอนั่นทำอาหารให้พวกนั้นกินตอนเอาถาดกลับลงมาฉันเห็นเกลี้ยงทุกทีเอ้าจะเดินต่อได้หรือยังยาคอฟใช้สมาธิอย่างหนักก่อนขยับเบี้ยอีกตัวไปข้างหน้าตอนไปถึงทำไมลุงถึงไม่หนีลงจากเรือล่ะหนีทำไมอ่ะก็หนีไปเป็นเศรษฐีในอเมริกาไงคูบิเซฟร้องเฮ้อถึงยังไงพวกเขาก็จ่ายค่าแรงดีได้เท่าไหร่ไหนจะยุ่งเกินไปแล้วนะเยอะเลยเหรอเยอะกว่าที่หลายๆคนหาได้ก็แล้วกันแค่ขับเรือไปกลับข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกบ้านเนี่ยเด็กชายขยับขีนออกไปแปลว่าทำงานเป็นช่างเครื่องยนต์เรือก็ดีนะสินี่ซื้อบือใช่ไหมแหละทำไมเดินหมากแบบนั้นน่ะอ๋อผมก็แค่อยากลองวิธีใหม่ๆลุงว่าโตขึ้นผมเป็นช่างเครื่องยนต์เรือดีไหมไม่ดีหรอกอ้าวไหนว่าลุงว่าได้เงินเยอะที่ได้เยอะเพราะฉันเป็นลูกจ้างของบริษัทซิกาเยฟที่นี่จ่ายงามทำไมหรอเป็นค่าปิดปากนะปิดปากเรื่องอะไรจะไปรู้ได้ยังไงล่ะวะคูบีเซฟเอื้อมมือข้ามกระดานหมาฉันกินควีนกันแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าแกมันซื่อบื้อไม่เป็นไรผมแค่ลองดูอยากคอฟว่างั้นก็ได้บทเรียนแล้วนะสองสามวันต่อมาภายในห้องควบคุมเรืออยากคอฟถามผู้ช่วยกัปตันบริษัทซิกาเยฟทำอะไรหรอไอ้ฝ่ายหันคอบอย่างตกใจแกไปได้ยินชื่อนี้มาจากไหนคูบีเซฟบอกผมไอ้หมอนี่ปากไม่มีหูรู้จริงๆอ่ะอ๋อพูดแบบนี้แปลว่าคุณก็จะไม่บอกเหมือนกันใช่ไหมไม่บอกหรอกเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งพร้อมมองผู้ช่วยกับตอนที่กำลังง่วนอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆบนหน้าจอขนาดเล็กมีตัวเลขกับพริบว่าเป็นระยะเจ้าตัวจดเลขเหล่านั้นลงในสมุดก่อนดูแผนที่เราถึงไหนแล้วอ่ะยาคอฟถามตรงนี้เขาชี้ไปยังเครื่องหมายกากบาทบนแผนที่ซึ่งอยู่กลางมหาสมุทรรู้ได้ไงก็ดูตัวเลขเอาไงอ่านจากจอนี่ไงเซลติจูดกับลองติจูดน่ะเห็นไหมโหต้องฉลาดมากเลยเนาะถึงจะเป็นผู้ช่วยกัปตันได้น่ะยาคอฟว่าจริงๆไม่ต้องฉลาดมากนักหรอกเขาเลื่อนแม่บรรทัด2อันซึ่งเชื่อมไว้ด้วยตัวยืดท่าบนแผนที่จากนั้นประกบมันเข้าหากันแล้วเลื่อนไปยังรูปเข็มทิศตรงขอบแผนที่คุณทำเรื่องผิดกฎหมายหรือเปล่ายาคอฟถามว่าไงนะก็คุณปิดปากเงียบไม่ยอมบอกอะไรเลยอีกฝ่ายถอนหายใจหน้าที่ของฉันก็คือพาเรือลำนี้ออกจากริก้ามาบอสตันแล้วก็กลับไปริก้าอีกครั้งนอกนั้นฉันไม่รู้แล้วคุณขนเด็กกำพร้ามาแบบนี้ทุกรอบเลยเหรอเปล่าปกติจะขนสินค้าหลังไม้ขนาดใหญ่อะไรทำนองนั้นแหละฉันไม่ได้ถามพวกเขาหรอกว่าของข้างในคืออะไรเข้าใจไหมเอ้างั้นมันก็อาจจะผิดกฎหมายก็ได้นะ
ผู้ช่วยกัปตันหัวเราะแสบจริงๆไอ้นี่เขาจดบันทึกตัวเลขลงสมุดต่อเด็กชายมองดูเงียบๆสักพักก็ถามอีกคุณว่าจะมีคนขอผมไปเลี้ยงไหมมีสิทั้งที่ผมสภาพแบบนี้น่ะหรอยาคอฟยกปลายแขนด้วนกดขึ้นมาเขามองเด็กชายยาคอฟเห็นแววเวทนาฉายชัดในดวงตาคนนั้นเชื่อเถอะว่ามีคนขอแกไปเลี้ยงแน่คุณรู้ได้ยังไงมีคนจ่ายค่าเดินทางให้แกไม่ใช่หรือไงแถมจัดการเรื่องเอกสารเรียบร้อยแล้วด้วยนะแต่ผมยังไม่เคยเห็นเอกสารพวกนั้นเลยนะคุณเคยเห็นหรอก็มันไม่ใช่เรื่องของฉันฉันมีหน้าที่แค่พาเรือลำนี้ไปถึงบอสตันผู้ช่วยกัปตันสะบัดมือไล่ไปกลับไปเล่นกับเพื่อนๆ นพวกนั้นยังนอนสมกันอยู่เลยงั้นก็ไปเล่นที่อื่นเด็กชายจึงพระจากห้องควบคุมเรือออกมาที่ดาดฟ้ายืนเกาะราวกั้นอย่างโดดเดี่ยวพรางก้มมองเกลียวคลื่นที่แตกกระจายตรงหัวเรือนึกถึงฝูงปลาแหวกว่ายอยู่ใต้ท้องเรือจู่ๆก็หายใจไม่ออกภาพเคลื่อนซัดสาทำให้รู้สึกอึดอัดแต่เขาไม่ขยับยังคงยืนปักหลักอยู่ที่เดิมไร้ความกลัวแผ่ซ่านทั่วร่างหลังจากไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานตอนนี้เขากำลังรู้สึกถึงมันบทที่8นีน่าฝันเหมือนเดิม2คืนติดพยาบาลบอกว่าเป็นผลข้างเคียงจากยาสารพัดชนิดที่ได้รับทั้งยากลุ่มสเตียรอยยากดภูมิคุ้มกันไซโครสปอรินและยาแก้ปวดสารเคมีเข้าไปตีกันในสมองบวกกับเธอนอนโรงพยาบาลหลายวันเป็นธรรมดาที่จะฝันร้ายใครๆก็เป็นไม่ใช่เรื่องน่ากังวลไปสักระยะจะเลิกฝันเองแต่เช้านี้นีน่านอนน้ำตาคลออยู่บนเตียงในห้อง ICU รู้ว่าฝันร้ายจะไม่มีวันหายไปมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเธอเช่นเดียวกับหัวใจดวงนี้แต่แต่ผ้าพันแผลบนหน้าอกหลังผ่าตัดได้2วันอาการปวดเริ่มบรรเทาลงบ้างแต่ยังรุนแรงพอที่จะปลุกให้ตื่นขึ้นมากลางดึกเหมือนย้ำเตือนให้นึกถึงของขวัญที่เพิ่งได้รับหัวใจสมบูรณ์แข็งแรงดวงใหม่นีน่ารู้สึกถึงมันได้หลังการผ่าตัดผ่านไป1วันตลอดหลายเดือนที่เธอป่วยเธอลืมไปแล้วว่าการมีหัวใจแข็งแรงให้ความรู้สึกยังไงการเดินโดยไม่เหนื่อยหอบรับรู้ถึงเลือดที่สูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อมองนิ้วมือตัวเองก็ต้องพิศวงที่เห็นมันเป็นสีชมพูดูสุขภาพดีนานเหลือเกินที่เธอใช้เวลชีวิตนอนรอความตายจนร่างกายที่ฟื้นกลับมาเป็นปกติอีกครั้งกลายเป็นสิ่งแปลกประหลาดแต่ตอนนี้เธอมีชีวิตใหม่แล้วภายใต้จังหวะการเต้นของหัวใจดวงใหม่ในหน้ากลับรู้สึกว่ามันยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกับเธอเท่าไหร่นักหรือบางทีอาจไม่มีวันเข้ากันได้สมัยเด็กแคโรลีนผู้เป็นพี่สาวมักโลดเสื้อผ้ามาให้บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาวแขนยาวสภาพดีหรือชุดเดรสสำหรับออกงานที่เจ้าตัวใส่นับครั้งได้แม้มันจะกลายเป็นของเธอได้สมบูรณ์แต่ก็ยังรู้สึกว่าเป็นเสื้อผ้าพี่สาวอยู่ดีไม่ใช่กระโปรงของนีน่าแต่เป็นกระโปรงของแคโรลีนอยู่วันยังค่ำแล้วหัวใจดวงนี้ล่ะของใครเธอคิดพลางลูบหน้าอกตอนเที่ยงวิกเตอร์มานั่งข้างเตียงฉันฝันเดิมอีกแล้วอ่ะเธอบอกสามีฝันถึงเด็กผู้ชายคนนั้นคราวนี้ชัดมากเลยตื่นมาน้ำตาก็ไหลไม่หยุดคงเป็นผลข้างเคียงจากสเตียรอยด์นะที่รักวิกเตอร์บอกหมอเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือฉันว่ามันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างมากกว่านะอย่าลืมสิว่าส่วนหนึ่งของแกอยู่ในตัวฉันเป็นสิ่งที่ยังมีชีวิตฉันรู้สึกได้ถึงเด็กคนนั้นนีน่ากล่าวบ้าชิปพยาบาลไม่น่าบอกกันเลยว่าเป็นหัวใจของเด็กผู้ชายวิกเตอร์วอยวายฉันถามเขาเองแหละนีน่าว่าถึงยังไงก็ไม่ควรบอกเปิดเผยข้อมูลแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์กับใครทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะคุณหรือว่าเด็กนั่นวิกเตอร์ว่าฉันรู้นีน่าตอบเสียงแผ่วกับตัวเด็กอาจไม่มีประโยชน์แต่ครอบครัวแกล่ะถ้าแกมีครอบครัวนีน่ากล่าวเชื่อผมเถอะว่าครอบครัวของแกไม่อยากนึกถึงเรื่องนี้หรอกนีน่ารายละเอียดทุกอย่างถูกปิดเป็นความลับและมันมีเหตุผลที่ต้องเป็นแบบนั้นวิกเตอร์อธิบายแค่ส่งจดหมายไปขอบคุณทางครอบครัวก็ไม่ได้หรือไงไม่ต้องเปิดเผยชื่อก็ได้นะแค่นีน่าว่าไม่ได้ห้ามเด็ดขาดวิกเตอร์ยืนยันนีน่าทิ้งตัวพิงหมอนเธอทำตัวงี่เง่าอีกแล้วสินะวิกเตอร์พูดถูกเขาถูกเสมอวันนี้คุณดูสดใสขึ้นนะเขาบอกลุกจากเตียงบ้างหรือยังเขาถาม2 รอบแล้วค่ะเธอตอบ
พารู้สึกว่าอากาศในห้องเย็นเฉียบขึ้นมาจนขนลุกไปทั้งร่างก่อนจะเบือนหน้ามองไปทางอื่น